รถไฟสายใต้เปิดเดินรถตลอดซ้ายหลังถูกน้ำท่วมกว่า10วันขณะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลากลับมาใช้บริการจำนวนมากค่ะ บรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนในพื้นที่เริ่มกลับมาใช้บริการเดินทางไปยังภาคใต้ตอนบนและกรุงเทพมหานครกันจํานวนมากนอกจากนี้ยังมาจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าด้วยหลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเส้นทางสายใต้ตลอดสายซึ่งก่อนหน้านี้ได้งดให้บริการรถไฟทุกขบวนตั้งแต่วันที่4มกราคม2560เนื่องจากเส้นทางรถไฟได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วม ซึ่งขณะน,นี้ระดับน้ําที่ท่วมเส้นทางลดลงและเจ้าหน้าที่ได้เข้าปรับปรุงและซ่อมแซมจนแล้วเสร็จค่ะ